าให้ชัดน้ำยาบ้วนปากซอลตรีพลากลั่วกันไว้ห่างไกลเชื้อแบคทีเรียนอกเหนือไปจากหมูที่ราคามันแพงหูฉีกขึ้นมาตลอดช่วงเดือน2เดือนนี้แล้วนะครับคำถามก็คือว่าเรารู้สึกว่าหลายอย่างมันแพงขึ้นมาทั้งไข่ไก่เอ่ยทั้งไก่เอ่ยทั้งสินค้าอื่นอุปโภคบริโภครวมไปถึงแก๊สหรือว่าน้ำมันด้วยคำถามก็คือว่ามันแพงขึ้นพร้อมกันเพราะอะไรกันแน่ติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับในช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมาดูท่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรหลังไปเจอวิกฤตโควิดระบาดแต่ทว่าในปี2565กลับปรากฏสัญญาณด้านเศรษฐกิจที่สะท้อนผ่านราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นทั้งอาหารและพลังงานโดยพบว่าน้ำมันปรับราคาเพิ่มต่อเนื่องประมาณ40สตางค์นำมาสู่การปรับราคาค่าโดยสารเรือแสนแสบที่เพิ่มจากเดิม8บาทเป็น9บาทที่เด่นชัดน่าจะเป็นราคาเนื้อหมูที่ตอนนี้ราคาพุ่งสูงกว่ากิโลกรัมละ250บาทส่วนต่างจากปีก่อนประมาณ90บาทเช่นเดียวกับราคาเป็ดไก่รวมทั้งไข่ไก่ก็มีการปรับราคาขึ้นเช่นกันจากการสำรวจร้านขายหมูพวงย่านทองหล่อยังไม่ปรับขึ้นราคาแม้เนื้อหมูจากที่เคยซื้อกิโลกรัมละ120บาทถึง130บาทราคาจะเพิ่มสูงขึ้นน้ำมันเพื่อซื้อขวดละ55บาทจากเดิมที่เคยซื้อ48บาทยอมรับเห็นใจลูกค้าหาเช้ากินค่ำแต่ก่อนจริงๆนั้นมัน90บาทก็มีช่วงไปซื้อสะโพกอ่ะนะ90บาทยังไม่ถึง100ก็มีอันนี้มันเกือบ200แล้วอ่ะผมก็ตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะปรับยังไงคงตอนนี้ยังไม่ปรับนะถ้าปรับไปคิดว่าลูกค้าจะซื้อไหวไหม55บาทเท่าเนื้อเท่าเนื้อมันก็คงไหวนะมันก็คงไหวขายหมดทุกวันไหมช่วงนี้ช่วงนี้หมดทุกวันแหละใช่ถ้ามีหมูนะถ้าเราเอามาขายได้แต่10บาทแล้วมันจะขายไหวไหมล่ะแต่ต้องไปหาหมูถูกๆมาถ้าถูกเยอะมันก็เป็นเหม็นหมูเหม็นอีกเช่นเดียวกับร้านขายข้าวไข่เจียวที่ยอมรับว่าต้องแบกรับต้นทุนของวัตถุดิบที่ราคาสูงแต่ยืนยันยังขายราคาเดิมก็แพงขึ้นนะคะเราจะมีการปรับราคาขึ้นไหมไม่ปรับหรอกค่ะสงสารผู้บริโภคค่ะก็คนกินก็ส่วนมากก็หาเช้ากินค่ำนะคะลูกสงสารเขา น้ำมันพืชแล้วก็พวกเนื้อสัตว์พวกไก่พวกอะไรเพราะเราต้องใช้ไก่ด้วยใช้ทั้งเนื้อไก่ใช้ทั้งไข่จากปกติขวดนึง40กว่าบาทตอนนี้ก็56 57ก็ต้องทำใจนะคะ ไม่ออกความเห็นดีกว่าเพราะเราเป็นแค่รากหญ้าเราออกความเห็นไปก็แค่นั้นพออยู่ได้นะลูกไม่ถึงกับลำบากสำหรับป้านะแต่คนอื่นป้าไม่รู้อีกปมประเด็นร้อนหลังอธิบดีกรมการค้าภายในขอชะลอการปรับราคาไข่ไก่20สตางค์ต่อฟองภายหลังสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ขอปรับขึ้นราคาอ้างอย่างไม่เหมาะสมที่จะปรับราคาช่วงนี้และขอให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงที่จะปรับขึ้นราคาแต่ทว่าในแง่ความเป็นจริงราคาไข่ไก่ปรับขึ้นมาแล้ว 1-2 วันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีประกาศนี้ออกมานั่นหมายความว่าหากเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในไปตรวจสอบและพบขายไข่เกินราคาต้องถูกจับปรับทันทีนำมาสู่คำถามตามมาแล้วส่วนต่างที่ทางร้านค้าซื้อไข่ที่ปรับราคาแล้วจะต้องเป็นผู้แบกรับราคาไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่อาหารมีการปรับราคาสูงขึ้นแต่ต้องขายไข่ไก่ในราคาเดิมใช่หรือไม่อัญชลีศิลปานวกุลเอาให้ชัดรายงานคงอีกสักพักหนึ่งนะครับขอบคุณพี่ด้วนอัญชลีด้วยอีกหนึ่งอาชีพที่ก็รับผลกระทบพอสมควรคือพี่แท็กซี่นะครับถ้าคุณผู้ชมเคยไปใช้บริการขนส่งหมอชิด2นะครับก็คงจะเคยเรียกแท็กซี่ใช่ไหมเวลาพี่ๆเขามารอเราอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาต้องเรียกเก็บคือเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บเงินค่าบริการนะครับวันละ10บาทคันละ10บาทแบบนี้ปรากฏว่ากลุ่มพี่ๆแท็กซี่เขาก็เดินทางไปนี่ครับไปยื่นหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ขนส่งจำกัดให้ยกเลิกเก็บเงินกับพี่ๆแท็กซี่ในหมอที่2นี่แหละหลังก่อนหน้านะครับทางกรมการขนส่งทางบกมีคำสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าจดรถแล้ววันนี้กลายเป็นว่ายังไม่มีการดำเนินการนะครับทางชมรมเขาก็เลยใช้สิทธิ์ที่จะเดินหน้าในวันนี้เพื่อที่จะเรียกร้องให้ยกเลิกตามมติที่เกิดขึ้นด้วยฟังบางช่วงจากตัวแทนครับก็คือว่าอย่างพวกผมเนี่ยเสีย10บาท
ัวผมเองโดนดึงลูกค้าจากคนขับรถตุ๊กๆเอาลูกค้าจากรถเราเนี่ยไปให้แถว4ที่เป็นเสียรายเดือนนะครับซึ่งเป็นลูกค้าทางยาวเอาไปให้เขานะครับพวกผมก็โดนกันโดนรังแกมาแบบนี้โดนเอารัดเอาเปรียบมาอย่างนี้แบบนี้ตลอดเราก็เลยทำหนังสือยื่นขอความเป็นธรรมก็เนี่ยครับมาติดตามแล้วก็คือทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ประกาศชัดเจนว่าให้ยกเลิกการเก็บเงินเพื่อไม่ให้มีการมีปัญหาภายในผมเคยไปทำข่าวที่หมอชิดเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ครับอันนี้เป็นมุมเนี่ยที่เขาไปยื่นเรื่องใช่ไหมพอเขายื่นเรื่องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขากลับก็ไปด้านในอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์บางช่วงเกิดขึ้นในใกล้ๆหมอชิดตรงนั้นเกิดอะไรดูพร้อมกันครับนี่แหละครับคนก่อกวนผมคุณดูไว้กูไม่มีปัญหากับพวกมึงหรอกกูไม่จำเป็นแล้วมึงถ่ายรูปจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานไงลงมามึงถ่ายรูปกูทำไมถ่ายไว้เป็นหลักฐานพี่คนบ้าคือพี่แท็กซี่ที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่เขาไปร้องเมื่อสักครู่นะครับพอย้อนกลับมาแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยคุณอุทิศกุลน้อยเป็นตัวแทนชมรมแท็กซี่พาคุณลุงณรงค์อายุ64นะคนที่ขับรถเมื่อสักครู่ครับไปแจ้งความที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหลังจากที่เจ้าตัวคือคุณณรงค์เนี่ยนะครับไปจอดรถรับผู้โดยสารที่หมอชิด2และปรากฏว่าหลังคุณลุงณรงค์ขับรถรับผู้โดยสารออกมาถูกกลุ่มชาย2คนไม่ทราบชื่อไม่ทราบจุดตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับขับรถปาดหน้าให้จอดแล้วก็มาทุบรถตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เลยดังนั้นจุดดึงที่คุณลุงณรงค์หลบได้ทันและก็เปิดใจเอาไว้ในแบบนี้ครับผมก็ได้รับผู้โดยสารแล้วก็เดินวิ่งออกไปเขาว่าไปยืนดักอยู่ข้างหน้าถนนข้างนอก1คนแล้วก็ผมก็จะเปิดประตูจะถามว่ามายืนขวางทำอะไรเขาก็ต่อยผมมาพอดีผมหลบมันเฉียดหน้าผมไปแล้วอีกคนหนึ่งขับแท็กซี่ตามมาบีบแตรลั่นแล้วก็มาจอดขวางหน้าผมจะไม่ให้ผมไปชุดสืบสน.บางซื่อเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนเพราะว่าเล่าให้ฟังนะถ้าคุณผู้ชมจำได้น้องบอลวัชตาของเราเนี่ยเคยลงไปทำข่าวจุดนี้แล้วก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันเหมือนกันแบบนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลงพื้นที่ไปทำข่าวชุดนี้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นในจุดนั้นกันแน่ส่วนโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ชลบุรีนะครับปรากฏว่างบประมาณเรื่องของอาหารกลางวันนะครับมันไม่ตรงกับตามรายงานที่ทางโรงเรียนเขารายงานส่งยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยคืองบเด็กรายหัวเนี่ยมันหายไปจึงมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาร้องให้ตรวจสอบด้วยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ติดตามจากรายงานคุณนิชาอภิรักขวนานนท์ครับหลักฐานการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีถูกนำมาเผยแพร่หลังพบพิรุธการเบิกจ่ายในช่วงเรียนออนไลน์เบื้องต้นพบว่าทางโรงเรียนจ่ายเงินให้ผู้ปกครองไม่ตรงกับตัวเลขที่ระบุในเอกสารและยังพบว่าจำนวนวันที่เบิกจ่ายมีถึง29วันในระยะเวลาเพียง1เดือนบุคลากรในโรงเรียนยืนยันว่าการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันมีพิรุธมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานได้อีกทั้งยังกลัวอำนาจของผู้บริหารจึงไม่กล้าออกมาเปิดโปงตั้งเบิกเดือนมิถุนา300บาทแต่จ่ายนักเรียนจริงๆคือ260บาทเดือนกันยาก็ตั้งเบิกไว้580แต่จ่ายจริงก็คือ440และเดือนตุลาเนี่ยซึ่งเรียน10วัน10วันคูณ20ก็กลายเป็น200แต่จากนักเรียนแค่100บาทสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ปกครองยืนยันว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทางโรงเรียนได้มีการส่งมอบค่าอาหารกลางวันให้แต่กลับไม่มีการระบุจำนวนเงินและวันที่รับกระทั่งเดือนพฤศจิกายนจึงได้เห็นว่าได้รับเงินไม่เต็มจำนวนเงินจะมีการเตรียมใส่ถุงไว้ก่อนไปรับ1วันพอถึงเวลาผู้ปกครองก็ได้แต่ไปรับเพราะ1มันเป็นช่วงโควิดไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันมากทุกคนรีบรับเงินแล้วรีบบอกรีบกลับเราเคยสอบถามวันที่เซ็นรับเงินว่าในช่องนี้ต้องเซ็นไหมเพราะมันไม่มีอะไรแสดงเลยทางโรงเรียนบอกว่าไม่ต้องครับเดี๋ยวทางโรงเรียนจะลงเองครับซึ่งเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่เมื่อวันหนึ่งเรามาเห็นเอกสารเด็กในชุมชนเราถึงได้เงินไม่ตรงกับที่ในเอกสารทำเบิกจ่ายไปซึ่งมันสอบเขาว่าจะมีการทุจริต
เรื่องนี้ร้อนถึงผู้บริหารแม้จะออกมายอมรับว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของจริงแต่อ้างว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะครูที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันเมารวมวันหยุดและระบุลงไปในเอกสารทั้งที่โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรเพียง5วันต่อสัปดาห์เท่านั้นอย่างมากก็คือเรียนได้แค่21-22วันเท่านั้นต่อเดือนทีนี้น้องเขาเนี่ยด้วยความที่ผอ.ให้เรียนออนไลน์เขาก็เลยนับหมดเลย29วันแล้วก็เขียนลงไปในเอกสาร29วันโปร่งใสตลอดผอ.ไม่เอาเงิน20บาทมาทำลายอนาคตตัวเองเด็ดขาดยืนยันได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามพบว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันจากเทศบาลในพื้นที่โดยจะจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดทุกๆ50วันเพื่อนำไปบริหารจัดการหรือส่งมอบให้กับผู้ปกครองแต่เมื่อเงินคงเหลือกับมีการคืนด้วยยอดแบบรายปีจึงทำให้ยากต่อการตรวจสอบอริฟสุดใจดีถ่ายภาพนิชาอภิรักษ์ควะนานนท์เอาให้ชัดรายงานตามตรวจสอบกันต่อไปกับคุณน้องตานิชาพิทักษ์วนานนท์ด้วยนะครับพักรุ่นช่วงหน้ากลับมาหลายคนเริ่มกังวลแล้วนะว่าไอ้เจ้าเครื่องตรวจ ATK เนี่ยมันขาดตลาดหรือเปล่าเพราะว่าต้องตรวจติดกันแบบนี้ขาดตลาดจริงไหมติดตามช่วงหน้าครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึง